ท่านประธานที่เคารพครับอัธวิทย์สวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประชาธิปัตย์ความจริงแล้วผมตั้งใจจะนำประเด็นนี้หยิบยกแล้วพูดคุยกันในบริเวณหลังบัลลังก์เสียมากกว่าแต่ว่าท่านประธานเอ่ยชื่อผมแล้วก็ขออนุญาตถ้างั้นก็พูดหน้าบัลลังก์เลยครับคือผมมีความกังวลใจนิดหนึ่งครับว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของสำนักปลัดซึ่งประเด็นนี้เนี่ยผมได้ท้วงติงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อตอนเป็นกรรมธิการว่ามีการตั้งงบประมาณอยู่หัวข้อหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับพันธกิจของสำนักปลัดนะครับผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับโครงการนี้เนี่ยซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะครับผมต้องพูดก่อนว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักก็เป็นการรณรงค์ให้แม่นั้นให้นมลูกพูดง่ายๆเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ขัดหรือแย้งแต่ประการใดนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมุ่งหวังที่จะรณรงค์ให้ปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวประการต่อมาคือมุ่งเน้นจัดทำโครงการหรือแนวทางที่เป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆให้กับข้าราชบริพารในพระองค์3ครับส่งเสริมให้หน่วยงานและเอกชนเป็นแหล่งความรู้หรือสารประกอบการต่างๆสนับสนุนให้มีโครงการต่างๆสำหรับครอบครัวอย่างเหมาะสมมีมาตรฐานต่างๆเหล่านี้นะครับคือผลประโยชน์แล้วก็วัตถุประสงค์หลักของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวดีเลยไม่มีปัญหาครับแต่ประเด็นที่มันมีปัญหาคือว่ามีการตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่สำนักปลัดของกระทรวงทรัพย์ซึ่งไปดูสักนิดหนึ่งครับว่าพันธกิจของกระทรวงทรัพย์โดยเฉพาะสำนักปลัดเนี่ยครับมีพันธกิจอยู่4เรื่องนะครับตามระเบียบซึ่งอยู่ในเอกสารชุดนี้ซึ่งแจกให้กับสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วประการแรกก็คือพันธกิจที่1อำนวยการให้เกิดการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณก็เป็นหน้าที่ทั่วไปครับของสำนักปลัดภารกิจที่2ครับติดตามตรวจสอบประเมินผลดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนี้ก็เป็นงานทั่วไปของสำนักปลัดครับ3ครับประสานงานให้ความร่วมมือดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ4ประสานพัฒนาระบบโทษทีครับพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการการตัดสินใจและการบริการประชาชนท่านประธานครับใน4หัวข้อที่ผมได้อ่านไปนั้นเป็นพันธกิจหลักของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวท่านประธานครับจำเป็นต้องพูดครับเพราะว่ามีการตั้งงบประมาณไว้จำนวน10ล้านบาทแล้วผมขอพูดเป็นครั้งที่2และปีที่2ครับว่าโครงการสายใยรักดีจริงๆขอให้ถ้าเกิดว่าท่านนั้นจะทำการตั้งงบประมาณกรุณาตั้งให้ถูกที่ถูกทางครับจะไปอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์จะดีมากแล้วถ้าให้มากกว่านี้ก็จะดีเข้าไปอีกครับแต่ว่าการที่มาอยู่ในสำนักปลัดเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือ2ปีติดและเป็นข้อที่ผมได้เสนอไว้แล้วในปีที่แล้วจริงๆตั้งใจจะพูดหลังบัลลังก์แต่เมื่อขานชื่อแล้วก็ต้องทำหน้าที่ในสภาครับอย่างนี้ท่านกรรมาธิการจะตอบผมอย่างไรว่าพันธกิจไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์โครงการครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่านกรรมาธิการช่วยตอบท่านอธิวิทย์